มาเก๊าจากอาณานิคมโปรตุเกสสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมคาสิโนแห่งเอเชียมาเก๊ามาเก๊าเขตปกครองตนเองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลแม่น้ำจูแม่น้ำกวางตุ้งติดกับพรมแดนมณฑลกวางตุ้งและห่างจากเกาะฮ่องกงเพียง60กิโลเมตรมีพื้นที่33ตารางกิโลเมตรรวมส่วนที่มีการถมทะเลเพิ่มประกอบด้วยพื้นที่ซึ่งเป็นคาบสมุทรและเกาะมาเก๊าถูกขนานนามว่าลาสเวกัสแห่งเอเชียLas Vegas of Asia จากการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคาสิโนของจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกดินแดนขนาด30กว่าตารางกิโลเมตรนี้มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างไรก่อนได้รับสมญานามนี้แต่เดิมมาเก๊าอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสนานกว่า400ปีในฐานะเมืองท่าและนิคมการค้าดังนั้นวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นเมืองของมาเก๊าจึงดำเนินไปบนเส้นทางที่แตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างชัดเจนก่อนการเข้ามาของโปรตุเกสพื้นที่มาเก๊าเป็นเพียงพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงจากมณฑลฝูเจี้ยนและชาวนาจากมณฑลกวางตุ้งก่อนพวกเขาจะเริ่มโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในดินแดนนี้เมื่อเมืองกวางโจวที่อยู่ลึกเข้าไปในปากแม่น้ำเพิร์ลเจริญรุ่งเรืองจากการค้าทางทะเลเป็นเมืองท่าการค้าที่เชื่อมสถานีการค้าต่างๆทั้งเส้นทางสายไหมจากแผ่นดินตอนในและมหาสมุทรทางตะวันออกโดยเฉพาะเรือสินค้าจากทะเลจีนใต้มาเก๊าซึ่งอยู่ปากอ่าวจึงได้รับอานิสงส์จากความคึกคักทางการค้านี้ไปด้วยปี1550เรือของชาวโปรตุเกสที่มีทั้งพ่อค้าและนักสำรวจชาวตะวันตกมายังบริเวณมาเก๊าพวกเขาเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าเอมาเก๊าหมายถึงดินแดนแห่งเทพผู้คุ้มครองกะลาสีเป็นที่มาของชื่อมาเก๊าในปัจจุบันชาวโปรตุเกสเริ่มจับจองพื้นที่และสร้างชุมชนขึ้นในมาเก๊าปี1557มาเก๊าถูกสถาปนาเป็นอาณานิคมแห่งแรกของโปรตุเกสและชาติยุโรปในพื้นที่ของจีนนิคมแห่งนี้ค่อยๆเติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นอินเดียและยุโรปวัฒนธรรมตะวันออกผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างกลมกลืนในมาเก๊าแม้ยุคที่โปรตุเกสครอบครองน่านน้ำตะวันออกจะค่อยๆเสื่อมสลายลงเพราะถูกแทนที่โดยชาวดัชฮอลันดาและอังกฤษซึ่งเข้ามามีอิทธิพลและครอบครองการค้าทางทะเลแถบนี้อย่างสมบูรณ์แต่ราชสำนักจีนยังเลือกทำการค้ากับต่างประเทศโดยผ่านชาวโปรตุเกสอยู่ดีซึ่งศูนย์กลางอยู่ที่นิคมชาวโปรตุเกสแห่งมาเก๊านั่นเองกระทั่งเกิดสงครามฝิ่นขึ้นในปี1841อังกฤษครอบครองฮ่องกงในฐานะอาณานิคมและจัดตั้งสถานีการค้าแห่งใหม่เพื่อควบคุมการค้าในพื้นที่ทะเลตะวันออกของจีนบทบาทของมาเก๊าค่อยๆลดน้อยลงตามลำดับพ่อค้าต่างชาติทยอยเดินทางออกจากมาเก๊าสถานะศูนย์กลางการค้าระหว่างจีนกับนานาชาติถูกโยกย้ายจากมาเก๊าไปยังฮ่องกงปี1847มาเก๊าในฐานะดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกสได้รับการอนุญาตให้ดำเนินกิจการคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่มีกิจกรรมการพนันเป็นหลักได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทำให้อาณานิคมแห่งนี้กลายเป็นดินแดนแห่งอุตสาหกรรมคาสิโนแห่งแรกของเอเชียบ่อนคาสิโนเติบโตและขยายตัวขึ้นจนทำรายได้ให้เจ้าอาณานิคมชาวโปรตุเกสอย่างมหาศาล1999โปรตุเกสมอบมาเก๊าคืนสู่ประเทศจีนมาเก๊าจึงเป็นทั้งดินแดนอาณานิคมแห่งแรกและสุดท้ายของชาติยุโรปบนแผ่นดินจีนจีนปกครองมาเก๊าด้วยนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะเขตปกครองตนเองพิเศษอุตสาหกรรมคาสิโนยังเป็นกิจการหลักของมาเก๊าอยู่และสามารถเลี้ยงดูผู้คนได้เป็นอย่างดีต่อมาปี2002รัฐบาลกลางปักกิ่งเปิดเสรีอุตสาหกรรมคาสิโนให้แก่มาเก๊าโดยออกใบอนุญาตให้รัฐบาลเขตปกครองตนเองพิเศษอย่างเป็นทางการปัจจุบันมาเก๊าเป็นดินแดนขนาดเล็กที่พึ่งพารายได้มหาศาลจากอุตสาหกรรมคาสิโนภาษีจากบ่อนคาสิโนคือแหล่งรายได้มูลค่ามหาศาลของรัฐบาลเป็นเงินทุนสำหรับสวัสดิการทางสังคมและการพัฒนาสาธารณูปโภคโดยรัฐตัวเลขจากการสำรวจเมื่อปี2013รัฐบาลมาเก๊ามีรายรับจากอุตสาหกรรมคาสิโนด้วยสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่ 45,090 ล้านดอลลาร์ภาษีที่เก็บจากบ่อนพนันเหล่านี้ยังทำให้รัฐบาลเขตปกครองตนเองพิเศษมีเงินมอบให้ผู้อยู่อาศัยถาวรประมาณ 21,000 ถึง 25,000 บาทและผู้อยู่อาศัยชั่วคราวประมาณ 12,600 ถึง 15,000 บาทในแต่ละปีตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาแม้อุตสาหกรรมคาสิโนจะเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมแต่ก็มีผลเสียต่อประชาชนมาเก๊าเช่นกันมีข้อมูลระบุว่าบ่อนพนันทำให้เกิดความแออัดปัญหาจราจรมลพิษทางอากาศค่าครองชีพและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ
รวมถึงปัญหาสาธารณภัยต่างๆสำนักงานตำรวจศาลของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า Judiciary Police of the Macau Government เปิดเผยว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับการพนันในปี2008เพิ่มขึ้นถึง 37.8% จากปี2005อย่างไรก็ตามรัฐบาลมาเก๊ายังพัฒนาอุตสาหกรรมคาสิโนต่อไปเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสในการทำงานของคนในพื้นที่ความได้เปรียบจากความใกล้ชิดจีนแผ่นดินใหญ่ยังดึงดูดนักพนันจำนวนมหาศาลจากจีนนั่นช่วยยกระดับตลาดการพนันและสถานะศูนย์กลางเมืองคาสิโนถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนได้อย่างดียิ่ง